กลุ่มผลงานของ7ศิลปินไทยที่กำลังเป็นที่จับตามองทั้งในวงการศิลปะไทยและต่างประเทศทั้งหมด9ชิ้น Bangkok Art Auction Presents The Extraordinary Art Now ประติมากรรม Fingy Boy จากทูเชยศิลปินสตรีทอาร์ตสอดแทรกเรื่องราวการพิสูจน์ตนเองในการเลือกอาชีพศิลปินผ่านผลงานโดยใช้เจ้าหนูอะตอมในการ์ตูนคลาสสิกเรื่อง Astro Boy ศิลปินหน้าใหม่ในวงการศิลปะไทยอย่างคามส์ก้ามธรรมทัศน์สายทองกับผลงาน Bob Surrealist อย่างเดลเดดิดินผ่านตัวละครปีศาจในบรรยากาศลึกลับโดยคามส์เขียนแสงและเงาตัดกันอย่างจัดจ้านกิตตินารอดกับผลงาน Reading with Cat ที่บอกเล่าความสุขผ่านกิจวัตรประจำวันที่เรียบง่ายในวันธรรมดาในโทนสีที่สดใสหนังสือในมือของคนในภาพมีชื่อว่า Call Me By Your Name ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักที่จับใจไร้ซึ่งพรมแดนของเพศซันเต๋อยศนันท์วุฒิกรสมบัติกุลกับผลงาน The Loneliest Well ในนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกในเมืองไทยของเขาภาพของวาน 52 เฮิร์ตซ์ที่ไม่มีสิ่งใดในท้องทะเลได้ยินคลื่นความทีเดียวกับมันชายหนุ่มกับวานตรงหน้าที่ถูกรายล้อมด้วยน้ำทะเลสีฟ้าบางเบานั้นให้ทั้งความรู้สึกเหงาและความสงบไปพร้อมๆกันต้องการกันตพลเมธีกุลกับผลงาน The Darkest Light ภาพ Portrait ของวินนี่ฮาร์โลว์นางแบบที่มีลักษณะทางกายภาพที่พิเศษที่ก้องการเขียนในช่วงกระแส Black Lives Matter กระแสที่ปลุกทั่วทั้งโลกให้ตระหนักเรื่องความเท่าเทียมผลงานโดยอรรถสิทธิ์ปกป้องในชื่อ I Stare at the Past ปี2016เป็นงานซีรีส์ยุคเก่าที่ศิลปินวาดในสตูดิโอที่นิวยอร์กอรรถสิทธิ์ใช้เกียงในการปาดเพื่อสร้างพื้นผิวบนผลงานบนเสื้อของเธอขับเน้นความขัดแย้งระหว่างอารมณ์ที่ปรากฏบนใบหน้ากับสีปากที่สดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของอรรถสิทธิ์ผลงานสีน้ำมันบนผ้าใบหญิงสาวตากลมโตกับผมบ๊อบหน้ามาสีขาวในชื่อ The Blue Lady 2018แม้ผลงานชิ้นนี้ไม่ได้มีสีสันฉูดฉาดเหมือนหลายๆภาพที่คุ้นตาของอรรถสิทธิ์แต่เป็นภาพที่มีความรุนแรงด้วยสีน้อยแต่มากด้วยความรู้สึกเนียมวรขนองศิลปินที่สร้างผลงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าทศวรรษผลงานเมฆหมายเลขหนึ่งด้วยขนาดและมุมมองจึงให้ความรู้สึกว่าเรานั้นได้อยู่กลางทุ่งพร้อมๆกับสัตว์สีเท้าคล้ายเสือที่มองเราอยู่ภาพหยุ่นแมวในรูปแบบเหมือนจริงที่เกิดขึ้นมาจากความรักที่เนียมมีต่อแมวที่รักของเขาขนและหนวดยาวพ้นเฟรมของแมวเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกจนกว่าจะได้มาเจอชิ้นจริงอีกทั้งชิ้นงานนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของนิทรรศการแมวห่วยฝีแปรงที่มีความปราณีตให้ความรู้สึกนุ่มละมุนสะกดสายตาผู้ชมเรามาพบกับชิ้นงานเหล่านี้ได้ที่งาน The Extraordinary งานประมูลที่ Icon สยามนะคะ It's March 26 at Icon Siam Bangkok Art Auction